ฉัตรทิชาคารวพงศ์จากโรงเรียนอนุบาลปัตตานีค่ะค่ะก็จุดแรกเริ่มนะคะที่คิดว่าจะนำเด็กๆมาที่นี่นะคะอยากมีจุดประสงค์แรกก็คืออยากให้เขาได้รู้จักธรรมชาติและชีวิตค่ะว่าชีวิตของเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งใดและสิ่งใดที่ทำให้เขาได้เรียนรู้บ้างนะคะหลังจากที่ได้สืบค้นนะคะค้นหาก็ได้เห็นไร่รื่นรมค่ะที่แห่งนี้นะคะสามารถตอบโจทย์จุดประสงค์ของการพานักเรียนมาเรียนรู้นะคะทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงนะคะนอกสถานที่ทั้งหมดเลยและเมื่อได้มาถึงที่นี่จริงนะคะโปรแกรมที่ทางไร่รื่นรมได้จัดให้ก็ถือว่าประทับใจและสามารถให้คำตอบกับเด็กๆได้อย่างชัดเจนโดยที่การเรียนรู้นอกสถานที่และได้ปฏิบัติจริงเนี่ย learning by doing ชัดเจนกว่าการที่เรียนรู้อยู่เพียงแต่ในห้องเรียนห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนี้และเด็กๆจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทั้งหมดนี้เพื่อไปใช้ประยุกต์ใช้ตอบแทนต่อตัวเองครอบครัวชุมชนและสังคมที่เขาอยู่เมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะได้จากสิ่งที่เขาถูกปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆในตอนนี้ไปพัฒนาให้ประเทศไทยต่อไปค่ะรู้สึกยังอีกค่ะก็รู้สึกประทับใจกับบรรยากาศนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆโรงเรียนนะคะที่มีวัตถุประสงค์ของการที่จะปลูกฝังเรื่องของการวิถีเกษตรชีวิตพอเพียงนะคะโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะณที่ไร่รื่นรมแห่งนี้สามารถตอบท่านได้ทุกจุดค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย